ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงพระเจ้าวิเทหราชทรงนึกถึงคุณมโหสถว่าพระองค์พ้นจากเงื้อมมือข้าศึกได้และความประสงค์ของพระองค์ก็สำเร็จแล้วเพราะได้นางปัญจาลจันทีราชธิดาก็บังเกิดพระปีติปราโมทจึงตรัสสรรเสริญมโหสถต่อหน้าเสนกะว่าท่านอาจารย์เสนกะการอยู่ร่วมกับบัณฑิตเป็นสุขดีมโหสถช่วยพวกเราผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือข้าศึกเหมือนคนช่วยฝูงนกที่ติดกรงเหมือนช่วยฝูงปลาที่ติดร่างเหแม้อาจารย์เสนกะก็สรรเสริญมโหสถไม่ขาดปากเช่นกันพระเจ้าวิเทหราชเสด็จขึ้นจากแม่น้ำถึงบ้านที่มโหสถให้สร้างไว้ทุกหนึ่งโยชน์พวกอมาตย์ที่มโหสถเตรียมไว้ในบ้านนั้นๆก็จัดช้างม้าและพาหนะข้าวน้ำเป็นต้นถวายการต้อนรับพระราชาพระราชาเปลี่ยนช้างม้าและพาหนะที่เหน็ดเหนื่อยตลอดระยะทางจนผ่านไปไกลถึง100โยชน์ครั้นรุ่งเช้าก็เสด็จร่วงเข้าเขตแดนมิถิลานครส่วนมโหสถเข้าสู่ประตูอุโมงค์ไปทะลุอีกด้านหนึ่งรถดาบที่เหน็บไว้ออกฝังในทรายที่ปากอุโมงค์จากนั้นก็กลับเข้าอุโมงค์ไปออกที่ประตูทางเข้าเมืองที่สร้างไว้ขึ้นปราสาทอาบน้ำกินอาหารแล้วนอนพักผ่อนเอาแรงเมื่อคิดว่างานของเราสำเร็จแล้วก็หลับไปอย่างง่ายดายฝ่ายกองทัพพระเจ้าจุลนีเคลื่อนพลมาด้วยแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรประกอบด้วยกองทัพช้างพลายซึ่งสามารถย่ำยีนครที่มโหสถสร้างไว้ให้พังพินาศได้พลธนูมีลูกศรปลายแหลมคมเจาะทะลุกระดูกได้สามารถยิงเข้าไปในพระนครให้ตกลงดังหาฝนเหล่าทหารหนุ่มสวมเกราะแกร่วกล้าอาวุธมีด้ามวิจิตรงดงามหอกมีคมแสงเป็นประกายวาววับเหล่าทหารมีอาวุธครบมือต่อให้พระเจ้าวิเทหราชมีปีกบินเหมือนนกก็ไม่สามารถรอดพ้นไปได้ทหารของพระองค์มีมากมายสามารถตัดศีรษะข้าศึกเอามาคนละศีรษะได้ทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีกองทัพใดเสมอเหมือนเหล่าทหารหนุ่มมีผิวพรรณดังทองคำงดงามองอาจนั่งอยู่บนคอช้างล้วนประดับด้วยเครื่องประดับสีเหลืองนุ่งผ้าสีเหลืองห่มผ้าเฉวียงบ่าสีเหลืองคมดาบต้องแสงอาทิตย์ยามเช้าทอประกายวาววับดาบไร้สนิมตีด้วยเหล็กกร้าขัดถูด้วยน้ำมันคมยิ่งนักเหล่าทหารเชี่ยวชาญสงครามถืออาวุธครบมือสวมเสื้อสีแดงกวัดแกว่งดาบงดงามดังสายฟ้าแลบเหล่าทหารผู้กล้าหาญสวมเกราะโบกสะบัดธงไปมาเชี่ยวชาญในการใช้ดาบถูกฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญสามารถตัดคอช้างใหญ่ให้ขาดสะบั้นด้วยดาบเดียวพระเจ้าจุลนีทรงรำพึงว่าเราจะจับเป็นพระเจ้าวิเทหราชให้ได้จึงตรัสคมคู่พระเจ้าวิเทหราชท่ามกลางเหล่าทหารให้เกิดความฮึกเหิมทรงเตือนช้างประตีนั่งด้วยพระแสงขอประดับเพชรพร้อมกับออกคำสั่งทหารอย่างเฉียบขาดว่า
จงบุกเข้าไปทำลายมันให้สิ้นซากทหารที่มโหสถวางไว้เห็นเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจจึงพากันตีวงล้อมมโหสถไว้ขณะนั้นมโหสถลุกจากที่นอนอาบน้ำชำระร่างกายแล้วทานอาหารเช้าแต่งตัวด้วยผ้านุ่งอย่างดีจากแคว้นกาสีห่มรัตนกำพลเฉียงบ่าถือไม้เท้าทองสวมรองเท้าทองมีเหล่าสตรีแต่งตัวงดงามดุจเทพอัปสรพัดอยู่ข้างๆเปิดสีหบัญชรบนปราสาทออกปรากฏตัวให้พระเจ้าจุลนีเห็นแล้วเดินกลับไปกลับมาด้วยลีลาดังเท้าสกะเทวราชแม้พระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นสิริรูปอันอุดมของพระโพธิสัตว์ก็ไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาทันทีเร่งสายช้างเข้าไปหมายจะจับมโหสถให้ได้มโหสถคิดว่าพระเจ้าจุลนียังไม่ทรงทราบว่าเราจับพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีของพระองค์ส่งไปถวายพระราชาของพวกเราแล้วยืนอยู่ที่หน้าต่างเย้ยหยันพระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่พระบรมกษัตริย์พระองค์เล่งสายช้างมาทำไมพระเจ้าข้าดูพระองค์ร่าเริงขอพระองค์โยนอาวุธทิ้งแล้วปลดเกราะออกเสียเถิดพระเจ้าจุลนีทรงดำริว่าบุตรคฤหบดียังมีหน้ามาพูดจาร่าเริงกับเราหน้าตาอย่างนี้แหละคือหน้าตาคนใกล้ตายเดี๋ยวก็รู้ว่าจะฆ่าแกได้หรือไม่